ถึงพระเติมเต็มประเด็นพระให้มันจบๆไปเลยไหมจำได้ไหมครับเมื่อวานเราบอกว่าชักจะมีเรื่องแปลกๆค่ะมันมีมหาวิทยาลัยอยู่มหาวิทยาลัยหนึ่งชื่อจะย่อคือ IUM อยู่ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเรียนแบบระบบออนไลน์ไม่ต้องไปเข้าเรียนชื่อเต็มๆก็คือ International University ofMorality หรือ IUM ค่ะประกาศเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระบุที่ตั้งของตัวเองว่าอยู่ในฟลอริดาสหรัฐค่ะและในบรรดาหลากหลายหลักสูตรที่เปิดเรียนเปิดสอนในหลักสูตรตรีโทเอกผ่านอินเทอร์เน็ตคือไม่ต้องไปนั่งเรียนที่อเมริกานะครับนั่งเรียนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้เรียนทางอินเทอร์เน็ตสอบเรียนออนไลน์ใช่ค่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็แจ้งผลมาก็ระบุว่ามีหลักสูตรที่แปลกๆเช่นหลักสูตรการบริหารวัดและศาสนสถานคุณธรรมค่ะดังนี้เป็นต้นมันก็ขำๆดีเหมือนกันมหาวิทยาลัย IUM ที่โปรโมทที่ขายหลักสูตรขายคอร์สผ่านอินเทอร์เน็ตที่เราพูดถึงเมื่อวานนั้นมีชื่อเจ้าคุณธงชัยวัฒนามิตรค่ะพระพรหมสิทธิวัสเกตเข้าไปเป็นที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาหลักสูตรด้วยค่ะและพระทั้งสององค์ก็มีชื่อปรากฏเป็นผู้ลงนามในใบปริญญาบัตรด้วย มีพระผู้ใหญ่อีกหนึ่งองค์นะฮะค่ะเป็นใครคะสมเด็จวัดไตรมิตรสมเด็จวัดไตรมิตรสมเด็จวัดไตรมิตรค่ะก็มีชื่อร่วมเป็นผู้ลงนามในการมอบปริญญาบัตรด้วยเช่นกันนะครับค่ะยุ่งพอสมควรนะทีนี้ไล่ไปไล่มามันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมโอ้โหน่าตกใจมากเขาบอกมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยไอ้โปรโมชั่นก็ว่ากันไปราคาถูกๆแต่ข้อมูลที่น่าตกใจก็คือว่าไอ้เจ้ามหาวิทยาลัย IUM เนี่ยซึ่งมาดูแปลกๆกันนะเมื่อคุยลงไปเนี่ยไปเจอชื่อหนึ่งถูกระบุว่าเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย IUM ในประเทศไทยนั่นก็คือดร.นพดลก้อนคำคุ้นๆนะเคยมีเปิดมหาลัยแล้วมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเจาะให้ลึกลงไปอีกนพดลก้อนคำมาจะเป็นใครมาจากไหนเข้ามาเกี่ยวพันกับมหาวิทยาลัย IUM ได้อย่างไรก็ปรากฏว่าในอดีตย้อนกลับไปหลายปีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ DSI กรมสืบสวนคดีพิเศษเคยไปทลายมหาวิทยาลัยลวงโลกที่ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยสันติภาพโลกใช่จำได้ไหมเมื่อหลายปีก่อนคุ้นชื่อมหาวิทยาลัยสันติภาพโลกได้ไหมครับโอ้มีจัดพิธีแจกปริญญาโอ้โหอลังการเช่าโรงแรมทำพิธีประสาทปริญญาบัตรกันเอกเลิกสนั่นหวั่นไหวครั้งนั้น DSI ก็บุกไปทลายคางานมอบปริญญาบัตรคากลางโรงแรมหรูเลยตอนนั้นแถวย่านนนทบุรีเป็นมหาวิทยาลัยลวงโลกลวงโลกดังนั้นอะไรที่ต่อเนื่องกันไปมันก็ลวงโลกทั้งนั้นช่อโกงใช่ค่ะ DSI ก็เข้าไปจัดการเลยทั้งเปิดมหาลัยเถื่อนช่อโกงแล้วก็ผิดพรบคอมด้วยเพราะไปโปรโมทประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ครั้งนั้นปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยคุ้นๆนะครับใครครับคราวว่าครั้งนั้นเนี่ยมีชื่อนพดลก้อนคำก็ไปเกี่ยวข้องครั้งนั้นมีชื่อสุพนัทดอนจันทร์ก็ไปเกี่ยวข้องคนนี้บอกเป็นอธิการบดีดังนี้เป็นต้นนะครับมอสันติภาพแต่อยู่ๆชื่อนพดลก้อนคำมายุ่งกับมหาวิทยาลัย IUM แล้วไอ้เจ้ามหาวิทยาลัย IUM ซึ่งส่อจะลวงโลกไปอีกหนึ่งแห่งนะครับดันไปพันกับชื่อเจ้าคุณธงชัยวัฒนามิตรไปพันกับชื่อพระพรหมสิทธิวัสสะเกตไปพันกับชื่อสมเด็จวัดไตรมิตรนั่นสินั่นสิจริงๆอยากจะเคลียร์อยากจะคุยกับผู้เกี่ยวข้องเหมือนกันนะจะได้ให้มันชัดเจนไปเลยว่าอะไรอย่างไรนะคะเจ้า IUM ปิดปากเงียบติดต่อไปแล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกก็เลยไม่ได้คำตอบว่าตกลงยังไงกันแน่ตายแล้วนี่ถ้าพิสูจน์ว่า IUM เป็นมหาวิทยาลัยโลกโอ้โหผมว่าพยันแพ้ไม่เป็นของเจ้าคุณธงชัยสงสัยจะมีปัญหาเพราะเจ้าคุณแพ้ซะแล้วเจ้าคุณมาเคลียร์สักหน่อยดีไหมคะอยากจะรู้ความจริง IUM เนี่ยเป็นอย่างไรถูกใครหลอกกันไหมเนาะแต่เที่ยวนี้มันสนุกมากถ้ามันพันไปถึงสมเด็จวัดไตรมิตรมันยุ่งนะเพราะอะไรคะสมเด็จวัดไตรมิตรนั่งอยู่ในมหาเถรสมาคมเช้าวันนี้เองคุณไปบูลนิติตะวันพูดถึงจอมล้วงก็นั่งอยู่ในมหาเถรสมาคมอัยยะปัญหามันเยอะจริงๆ
พักสักครู่โอเคครับ